เขต2ในจำง่ายก็คือเบอร์2นะครับพี่นัชชาโพธายีนะครับต่อมาเขต3นะครับจังหวัดแพร่ค่ะจังหวัดแพร่เลยแพร่เลยไปเรียนโทเพิ่มวุฒิการศึกษานิดนึงอยากจะบอกว่าทุกครั้งเวลาลงพื้นที่เนี่ยก็จะมีคนชนเผ่าชาติพันธุ์ที่ผ่านมาผมได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผลหวังว่าขมือนะครับด้านชีวิตของคนลูกคนตุ๊กเขาไม่มีประสบการณ์ผมจะถามพี่น้องเอาไปแทนคุณเป็นยังไงครับเป็นลูกสาวของกับใครสนใจนะครับมันคนค้าขายมีแต่หนี้ครับผมเข้ามาพักอนาคตใหม่เพราะเชื่อว่าเศรษฐศาสตร์มช.ความจริงไม่ใช่คนเชียงใหม่โดยกำเนิดแต่พอมาเรียนมช.แล้วพอเรียนจบที่บ้านที่ทางใต้สบายที่จะฮือพักฮือพักของเขานั้นฮือสวัสดิการอย่างมีความรู้ครับแกเอามาเลี้ยงไก่นะครับขนาดต้นไม้ตรงนี้นะครับน้องเติ้ลนะครับน้องเติ้ลเขต6นะครับต่อไปนะครับข้าม2556ก็มีการยุบสภา22พฤษภา2557ก็มีการการแก้ปัญหาหมอกควันนักคุณแม่ต้องใช้ความกล้ามากที่จะบอกชาวบ้านบอกญาติเพื่อพวกเราที่จะได้น้อมจิตรวมใจนะครับส่งพลังผู้ก่อร่างสร้างเมืองเชียงใหม่นะครับรวมถึงนะครับอดีตเจ้าเมืองเชียงใหม่ทุกท่านนะครับร่วมกับที่เกิดขึ้นที่ปัตตานีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วถูกทำลายลงที่นี่ที่เชียงใหม่ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติพวกเราแกนำพรรคอนาคตใหม่และผู้สมัครส.ส.ได้นำปรับพบปะพูดคุยกันได้เพิ่มเติมทุกท่านถึงคมนาคมในเมืองเราสามารถลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวรถนี้ก็คือปัญหาเรื่องฝุ่นควันนะครับถ้าเราดูในรายงานข่าวเราจะเห็นได้ว่าเชียงใหม่เป็นเมืองสำคัญเมืองที่ให้พวกเขาปลูกกาแฟให้พวกเขาทำงานอื่นสิ่งที่ดีทำกินของตัวเองพื้นที่ข้างบนที่สี่มีไฟแนนซ์ใช่ไหมครับที่สี่ก็มียกมาเป็นของรัฐแต่ก็มีอยู่ที่ให้คนอื่นถ้าจะทำอย่างนี้ที่ดินพื้นที่ข้าวผมไม่เชื่อว่าเราไม่มีทางออกจริงๆแล้วผมไม่เชื่อว่าเราไม่มีนวัตกรรมทางนี้